าล่ะครับทีนี้มาถามเรื่องของ Gobek Holding Management นิดนึงเห็นจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า holding ก็คือการถือบริษัทลูกนะครับแต่จริงๆแล้วในโครงสร้างของ Gobek ไม่ใช่ทำแค่นั้นทำอะไรบ้างฮะถูกต้องครับด้วยความที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านทองคำมาเป็นเวลานานนะ70กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษนะครับพอมาเป็นในรูปของบริษัทมหาชนแล้วเนี่ยทาง Gobek นี่ก็มีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำ one stop service ทางด้านทองคำนะครับทางโฮลดิ้งเนี่ยจะขายทองคำแท่งนะครับหลายๆผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่ทราบว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ขายทองคำแท่งรายใหญ่ของเมืองไทยนะครับวันนี้เป็นวันของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคสามารถซื้อขายทองคำในราคาที่รายใหญ่ได้ราคานั้นนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมเดินไปที่ Gobek Holding มันง่ายกว่านั้นครับสมัยนี้นะครับทางโฮลดิ้งเนี่ยเปิดบริการรองรับ Gen S Gen Y โดยเฉพาะเลยคุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาซื้อหรือต่อเน็ตอินเทอร์เน็ตเข้ามาซื้อก็ได้นะครับเราไม่มีหน้าร้านซื้อสมมติผมซื้อ1บาทก็ขายเราขั้นต่ำที่5บาทอ๋อคือขั้นต่ำ5บาทใช่ครับแต่คน Gen X Gen Y ไม่มีตังค์ถึงขนาดนั้นเราก็จะมี product เสริมเรียกว่าออมทองนะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบัญชีที่เราฝากประจำทุกๆเดือนนะครับของเราก็ขั้นต่ำที่ 5,000 บาทต่อ1เดือนนะครับก็คือใส่เข้ามา 5,000 ปุ๊บก็ไปดูว่าสามารถซื้อทองได้กี่กรัมเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนเนี่ยก็จะได้ทองที่จำนวนกรัมแตกต่างกันเนื่องจากราคาทองมันขึ้นลงถ้ามันถูกก็ได้จำนวนกรัมมากหน่อยนะครับผมสามารถที่จะใส่เงินมาแบบออมทองก็ได้หรือว่าจะเข้าไปซื้อก็ได้ขั้นต่ำก็คือ5บาท5บาทเป็นลักษณะโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยแล้วทีนี้การเป็นสภาพคล่องมันมีขนาดไหนฮะถ้าเกิดว่าเป็นทองเนี่ยทองในปัจจุบันเนี่ย เขาเรียกว่า cash equivalent เลย คือสามารถสั่งซื้อสั่งขายได้ทันที อย่าง Gobek เนี่ยให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าด้วยว่าเฮ้ยคุณสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวันนี้เนี่ยผมให้เครดิตคุณพรุ่งนี้คุณค่อยโอนเงินเข้ามาผมไม่รับเงินสดนะครับผมเป็นจะตัดอัตโนมัติอะไรก็ได้ซึ่งจริงตรงเนี้ยจริงๆมันมีคอสแต่ว่าทาง Gobek รับหมดเลยลูกค้าจ่ายเฉพาะราคาเพียวราคาทองคําคือจะคิดสมมุติว่าผมโทรสั่งวันนี้พรุ่งนี้ค่อยจ่ายพรุ่งนี้ค่อยจ่ายแต่ว่าราคาทองที่เราคิดคำนวณเนี่ยเราเอาราคาของวันนี้ให้เลยใช่แล้วราคาวันนี้เป็นราคาปัจจุบันนี้ผมเปิดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนคุณโทรเข้ามาด้วยเป็นราคาณสปอตตอนนั้นเลยเร็วขนาดนั้นคือสมมุติว่าเราเป็นคนดูกราฟเป็นใช่แล้วเราเห็นว่าเอ้านี่มันถึงแนวรับแล้วแล้วเป็นแนวรับที่ซื้อเลยจะไม่หลุดเราโทรมาที่นี่เลยใช่ครับแล้วก็ซื้อเลยใช่ครับได้นะราคาณเวลานั้นที่เราจะโทรหาเลยใช่ครับรวมทั้งเรามีบริการเสริมมากกว่านั้นสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าตรงนี้แนวรับเรามีรีเสิร์ชเรามี SMS โทรบอกว่าวันนี้มุมมองรับประมาณไหนซึ่งด้วยในจากประวัติที่ผมแทร็กตัวเองมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ 80% 90% ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะมันมี 10% อยู่แล้วแหละที่ตอนนั้นทุกคนมอง 1,800 ต้องถึงทุกกราฟทุกอินดิเคเตอร์บอกซื้อแต่ปรากฏมันลงมันมีได้มันมีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราแทร็กมาเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับแล้วด้วยเรามีลูกม่ออย่างคุณสัญญาซึ่งมีภาพมีค่อนข้างมีเซนส์ของพวกคอมมูนิตี้เหล่านี้เนี่ยค่อนข้างตรงแล้วเราได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาสรรเสริญโอ้โหคุณสามารถบอกที่ last figure วันนี้ขึ้นแค่1630ถึง30แล้วลงอย่างเงี้ยวันนี้ลงแค่1608เมื่อคืนนะฮะ1608ขึ้นทันทีอย่างเงี้ยคือมัน amazing ในตัวผมหมายความว่าผมรู้สึก amazing ในกลุ่มพนักงานของเราด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้ค่อนข้างแม่นนะถึงแม้ว่าเราเวลาเราบอกลูกค้าเราจะบอกเสมอนี่เป็นมุมมองของพวกเรานะให้ take แบบ information onlyคืออย่าไปเช็คว่าเป็นการชี้นำให้ซื้อหรือขายแต่ว่าคิดก่อนว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าราคาส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอย่างนี้หรือจะเกิด against ก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเสริมจากช่วงหน้าที่คุณสัญญาเรียนว่าเราเป็นผู้ตามตลาด TFX แต่ปรากฏว่าเรากับเป็นผู้ที่สร้างสีสันให้กับตลาดในขณะนี้นะครับGobek มี market share เป็นอันดับ1ในกระดาษในตลาด TFX เนี่ยมาตลอด3ปีที่ผ่านมาครับ10ประมาณ 10-12% เราอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับ
ที่2ไม่สามารถขึ้นมาแข่งกับเราได้เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือ market share ทั้งหมดของตลาด TFX ของ TFX ที่เราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งถูกต้องครับ คนอาจจะไม่ค่อยได้ยินว่าเราใหญ่ใน equity คือในหุ้นเนี่ยคือเราไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีแบงค์หนุนแบงค์หนุนเราเงินทุนจำกัดเราจะต้องพยายาม utilize เงินของเราให้เต็มที่นะครับ margin loan เรามีไหมมีแต่ว่าจะรองรับรายใหญ่ได้ขนาดไหนนี่ก็ระดับหนึ่งนะครับถ้าใหญ่มากๆที่ move ตลาดแบบพลิกฝ่ามือนี่เราก็บางทีเราก็ไม่อยากได้รับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันในลักษณะที่สภาพคล่องของเราอะนะฮะแต่ว่าเรามั่นใจว่ารายย่อยรวมทั้งรายกลางๆรายใหญ่ของเมืองไทยนี่เราสามารถรับได้หมดนะครับรวมทั้งสถาบันตอนนี้เราก็มีทีมงานที่เข้ามารองรับตรงนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของภาคการบริหารแต่ว่าในส่วนของการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยคุณทรงวุฒิจะปล่อยให้คุณอัพดูหรือว่าจะยังไงค่อนข้างเราค่อนข้างที่จะเป็นอิสระในคำว่าตัวผมเนี่ยความรับผิดชอบเต็มที่คือตรงโฮลดิ้งคือดูการบริหารการขายซื้อขายทองคำแท่งกับรายย่อยที่บอกว่าอย่างว่ารายย่อยวันนี้สามารถซื้อในราคารายใหญ่มาซื้อกับผมมีราคาเดียวไม่ว่าจะร้านทองไม่ว่าจะรายย่อยเนี่ยคุณซื้อได้ราคาที่ดีที่สุดไม่ต้องไปต่อคิวแล้วไม่ต้องต่อคิวไม่มีตั๋วผมสัญญาที่จะมอบทองให้คุณได้ในวันพรุ่งนี้รวมทั้งคุณขายเงินมีผมสัญญาว่าเช้าพรุ่งนี้คุณต้องได้เงินทันทีมันเลยกลับมาย้อนกลับมาคำถามที่ว่ามันเปรียบเสมือนเงินได้อย่างไรวันนี้เราไปซื้อกองทุนเนี่ยคุณอาจจะต้องรออาทิตย์นึงถึงจะได้เงินที่คุณขายกองทุนแต่คุณขายทองกับผมนี้คุณได้วันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับสภาพคล่องถือว่ามีชัดเจนแน่นอ นอนแล้วเรื่องของความน่าเชื่อถือเราเป็นร้านทองร้านเดียวที่เป็นบริษัทมหาชนและอยู่ในรูปของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นร้านเดียวจริงๆนะครับครับก็ไปดูแล้วกันนะฮะว่าตระกูลครูหาเปรมกิจเขาค้าทองกันมานานขนาดไหนนะครับแล้วก็ถือว่าความมั่นคงความเชื่อมั่นตรงนี้มีอยู่แล้วก็ถ้าคนคิดถึงโฮลดิ้งอย่าไปคิดว่าเราแค่ถือบริษัทลูกต้องครับไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำนั่นก็คือว่าเราค้าทองด้วยทองแบบฟิสิกอลเนี่ยแหละทองแบบเห็นเป็นเลยซึ่งมันจะต่างจาก TFX คือ TFX เนี่ยเป็นสัญญาล่วงหน้ามันจะมีความเสี่ยงหรือเขาเรียกว่า leverage พอสมควรแต่ตรงนี้เนี่ย leverage มันจะน้อยกว่ามันต้องจ่ายเต็มเพราะมันต้องจ่ายเต็มเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของ Gobek Holding ที่ดูเรื่องของทองเป็นหลักนะฮะมาถึง TFX ครับเมื่อกี้มีคนกล่าวยกย่องชื่นชมกันเลยคน Gen X Gen Y Gen เดียวกันเนี่ยละบอกว่าแม่นซะเหลือเกินแล้วก็ทำให้ตัวของ TFX เนี่ยมี market share สูง10-12% มาโดยตลอดเป็นเบอร์หนึ่งตรงนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราทำได้อย่างไรถึง 10-12%ต้อง market share เนี่ยจริงๆผมไม่อยากจะเน้นความสำคัญมากนักนะครับเพราะเท่าที่ได้นโยบายจากบริษัทมาเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเราต้องเป็นที่1ใน TFX แต่จริงๆคือจุดประสงค์คือเราต้องการให้พนักงานหมายความว่าไงฮะ TFX 1ที่เป็นเบอร์1ใน TFX นี่คือผลพลอยได้ใช่ครับจริงๆคือผลพลอยได้แต่ความจริงคืออย่างที่บอกแต่แรกเลยว่ามันเป็นตลาดใหม่แล้วเราต้องการคือเราต้องการบุกตลาดนี้แล้วหาผลประโยชน์ได้จากตลาดนี้หาผลประโยชน์ก็คือ1อาจจะ market share 2คือ market share จะมาได้เนี่ยก็คือมาจากลูกค้าที่ได้กำไรนะครับซึ่งเราทำสถิติมาว่าลูกค้าเราเนี่ยถ้าทุกคนทราบว่าตลาดเก่งกำไรไม่ว่าจะหุ้นคอมมูนิตี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสัดส่วนการแพ้ชนะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ9-1ก็คือคนประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่ 10% ของตลาดเท่านั้นเองครับครับแต่ 90% ส่วนใหญ่จะเข้ามาไม่เสมอตัวก็แพ้ออกไปครับแต่ตั้งแต่เราเปิด TFX มาเนี่ยจำนวนบัญชีแล้วก็จำนวนลูกค้าเนี่ยเราทำเป็นสถิติไว้ว่าจำนวนที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ประมาณ30บวกลบ30% บวกลบแปลว่าคนที่เข้ามาเป็นนักลงทุนกับเราแล้วก็มีกลยุทธ์ตามเราเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จมากกว่าโดยค่าเฉลี่ยของตลาดค่อนข้างเยอะหลายเท่าตัวสูงกว่าสถิติประมาณสัก3เท่าตัวใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ market share เป็นผลพลอยได้มาเนื่องจากคนที่มาลงทุนแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จใช้ตาสายอนุพันธ์เนี่ยให้ตอบโจทย์ตัวเขาเองครับเขาก็จะปากต่อปากไปบอกเพื่อนๆนักลงทุนเข้ามาเองครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อาจเชิญฮะครับคือผมจะชี้แจงว่าตลาดอนุพันธ์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมันหรือมองว่าตลาดอนุพันธ์คือตลาดล่วงหน้าที่เป็น
การเน้นการเก็งกำไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นพันธุ์สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือสร้างกลยุทธ์อื่นๆได้หลายคนที่เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าเราให้ความรู้แล้วก็นำเสนอช่องทางเหล่านี้ให้กับเขาเมื่อเขารู้สึกว่าสินค้านอกจากการเก็งกำไรแล้วยังสามารถหากำไรด้วยวิธีอื่นโดยความเสี่ยงไม่มีหรือความเสี่ยงต่ำเนี่ยเขาก็จะเลือกวิธีการลงทุนแบบนี้เราคิดว่าเรากำลังยื่นอาวุธให้คนใช้อย่างถูกวิธีมากกว่าครับอาวุธที่ว่านั้นก็คือบทวิเคราะห์บทรีเสิร์ชต่างๆที่บอกว่าทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็โดยเฉพาะพวกกลยุทธ์ไม่ว่าการทำอภิฐานเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกที่เราเปิดให้นักลงทุนทั่วประเทศทำอภิฐานทองคำแท่งกับ Gold Future นะครับเพราะว่าเรามีบริษัทแม่คือ Kobe Holding ที่ซื้อขายทองคำแท่งแล้วเรามีบริษัทลูกเป็นหลักทรัพย์มี Gold Future รองรับนะครับไม่มีที่ไหนที่เขาซื้อขายราคาทองคำที่ราคาปิด Gold Futureนะครับเพราะจริงๆ Gold Future กับราคาทองคำแท่งเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแต่เราทำเนื่องจากเรามีบริษัทแม่ตรงนี้เราเลยทำขึ้นมาได้ทำให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ต่างๆนานาโดยเฉพาะการทำอาร์บิทราจคือการทำกำไรปราศจากความเสี่ยงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยได้ฐานลูกค้าที่คนที่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่สะสมเป็นแม่บ้านมีเงินออมไว้แต่ไม่รู้จะเอาเงินไปต่อเงินยังไงเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องลงทุนครับเราก็เลยนำเสนอช่องทางกลยุทธ์ตรงนี้ว่าการลงทุนปราศจากความเสี่ยงเป็นศูนย์แต่ได้ผลตอบแทนที่ชัดเจนเนี่ยแต่ดีกว่าฝากแบงก์หรือไปซื้อพันธบัตรมันเป็นยังไงคือมันจะได้สองขาก็ไปที่สมมุติว่าต้องการทำอภิธาตก็มาที่ Gobek Holding ซื้อทองซะครับแล้วก็มาที่ Tfex Gobek ในส่วนของทีมตลาดอนุพันธ์หลักทรัพย์นะฮะมาทำอาจจะช็อตไว้ก็ได้เพราะเราซื้อทองแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะแก๊ปของมันก็สุดท้ายมันจะเข้ามาหากันใช่ครับเราก็จะได้ส่วนต่างใช่ครับณตรงนั้นง่ายๆใช่ครับยิ่งสมมุติว่ายิ่งทองมันผันผวนขนาดไหนยิ่งกว้างขนาดไหนช่องว่างระหว่างฟิวเจอร์แล้วก็ตัวของฟิสิคอลยิ่งจะทำให้นักลงทุนยิ้มได้โดยปราศจากความเสี่ยงถูกต้องครับอ๋อโหนี่คือวิธีการคนอภิฐานใช่ไหมฮะที่โกเบกเนี่ยต้องบอก3ปีที่ผ่านมาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับเชื่อว่าจากนี้ไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูรายการนี้น่าจะมากขึ้นกว่านี้นะฮะเพราะว่าอภิธาตนี่มันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่ากองทุนขนาดใหญ่เขาทำกันเป็นที่แรกที่ผมเห็นว่าอ่ะรายย่อยเรามาทำกันได้นะครับอันนี้ก็คือที่แรกที่ผมเห็นอ่ะมาในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์บ้างจากนี้ต่อไปเนี่ยเส้นทางข้างหน้าต้องยอมรับเลยว่าโอ้มันยากลำบากเหลือเกินเราเป็นบริษัทไทยท่ามกลางการเปิดเสรีเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วปีนี้ท่ามกลางการเปิดเสรีแล้วจะมีบริษัทนอกเข้ามานะฮะอาจจะไม่ได้เข้ามาตั้งเป็นโบรกเกอร์ในไทยแต่ว่าเขาสามารถที่จะส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาได้ง่ายแล้วเราเองก็อาจจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเข้าออกไปข้างนอกณวันนี้การเตรียมตัวพร้อมเรื่องของณจุดนี้ไปถึงไหนแล้วฮะเรื่องของการแข่งขันกับ globalคือตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเองก็มีนโยบายที่เราอยากจะ observe ก่อนก็คือการดูว่าการเปิดประเทศเพื่อนบ้านหรือ AEC เนี่ยเป็นอย่างไรคือเรามีแผนอยู่แล้วว่าเราต้องไปถึงจุดนั้นเพื่อความพร้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องจากตลาดเนี่ยเปลี่ยนมีทั้งเปลี่ยนตัว system ใหม่คือ trading system ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูความเรียบร้อยก่อนว่าระบบแค่ local เนี่ยเราสามารถสมูทหรือเปล่าฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูโบรกเกอร์ที่จะมีอาจจะมีรุ่นแรกที่อาจจะไปเปิดก่อนดูว่าเขา successful แล้วเป็นยังไงตัวเราไปทีหลังก็ยังไม่ถือว่าสายเกินไปวันนี้เราจะมาเน้นในส่วนของนักลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยเน้นเจน X Gen Y ที่สนใจลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือกลยุทธ์ของเราครับครับคือจริงๆแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเยอะตอนนี้ผมไม่ทราบว่าบัญชีของตลาดหุ้นก็คงยังจะอยู่ใกล้ๆเท่าเดิมการที่จะเพิ่มฐานลูกค้าเนี่ยสำคัญแต่มันต้องคู่กับเขาเรียกว่าการศึกษา education ให้นักลงทุนรู้เนี่ยคือนักลงทุนรุ่นใหม่คือเขาเรียนรู้เยอะจากอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้ถูกสอนหรือนำด้วยวิธีดีเขาก็จะจากหายไปอย่างที่คุณสัญญาเรียนว่า9ใน1เข้ามา10 9คนอาจจะเดินจากไปเหมือนแมงเม่าปีกเข้ากองไฟแต่ถ้าเราได้โคชชิ่งเขาหรือให้ความรู้เขาเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับเรานานๆแล้วตรงนี้ก็เป็นรากฐานที่สำคัญว่าสำหรับต่อไปในข้างหน้าเนี่ยโกเบกจะทำอะไรก็คือโกเบกจะต้องสอนเอเจคทั้งปั้นคนก็คือทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งจะเป็น Gen X Gen Y เข้ามาตรงนี้มากขึ้นแล้วก็อยู่กับเรายาวๆหมายความว่ายังไงฮะคือเราจะปั้นนักลงทุน
ปั้นนักลงทุนด้วยคือไม่ใช่แค่ปั้นมาร์เก็ตติ้งใช่ครับก็คงต้องทั้งสองอย่างครับแล้วก็รวมถึงทั้งปั้นนักลงทุนก็คือการเขาเทรดเองเขามีความรู้เองเขาใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเข้ามาซื้อหุ้นออนไลน์เองเป็นต้นครับครับรวมทั้งก็มีการปั้นมาร์เก็ตติ้งด้วยคือเราไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องใช้ทั้งสองผสมผสานเพราะว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ผมถ้าเป็นรุ่นใหม่อาจจะเฮ้ยผมอยากเป็นนักลงทุน full time เลยทำอยู่ที่บ้านนั่งคอหุ้นเลยซึ่งผมว่าก็เป็นผลดีกับตลาดด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเองด้วยแต่ทั้งนั้นก็จะมีพนักงานที่เขาต้องทำงานครอบครัวหรือทำงานที่บ้านหรือเป็นพนักงานเขาก็ไม่มีเวลามานั่งเทรดหุ้นเขาต้องใช้ marketing อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบาลานซ์ก็ต้องปั้น marketing ใช่ครับแล้ว marketing ก็อาจจะเป็นส่วนที่สอนผู้ลงทุนได้เพราะฉะนั้น marketing ของ GoBeckจำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพครับไม่ใช่แค่สั่งซื้อสั่งขายใช่ฮะเท่านั้นเห็นล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะมีโปรแกรมอะไรนะฮะเป็นโปรแกรมโคกับ ATI อะฮะจะเป็นการสร้างนักมาร์เก็ตติ้งรุ่นใหม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดรุ่นใหม่ประมาณสัก30ท่าน ATI ก็คือสถาบันพัฒนาตลาดของสมาคมครับของสมาคมครับผมก็จะโคกันแล้วก็สร้างเป็นมาร์เก็ตติ้งรุ่นใหม่อายุน่าจะน้อยกว่าผมด้วยซ้ำแล้วก็ Gen X Gen Y แล้วแล้วก็ที่เขาสามารถให้ความรู้คุยภาษาเดียวกันกับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่จบจากศึกษาจากมหาลัยเป็นต้นแล้วก็ทำให้เขารู้เรียนรู้ทั้ง product ทั้ง T-Fact ทองคำสามารถวางแผนการลงทุนตั้งแต่อายุยาววัยคล้ายๆกับพี่สัญญานี่เลยคล้ายๆพี่สัญญานี่เลยคือจะปั้นกันขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะ marketing ใช่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยเราจะเห็น success story จากในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยในทั้งตลาดทุนหรือทั้งตลาด T-Fact เนี่ยจะมีจะเรียกว่าเป็นกูรูก็ได้หรือจะเป็นเสียนั่นเสียนี่คือเขา success จริงๆคือเขาจะจากเป็นข้าราชการคนนึงเป็นจากพนักงานที่มีเงินออมอยู่นิดนึงแล้วเขาสามารถพลิกตัวเองเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นเสียเป็นเสียเป็นผู้ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น100ล้านพันล้านก็มีคือตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เฮ้ยเขาได้ดีทางนี้เขาก็จะประสบความสำเร็จด้วยกับตลาดทุนครับก็เราก็จะปั้นมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะสร้างมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ให้เป็นเครือข่ายที่แข็งแรงแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนต่อไปนี่คือทิศทางของเราในส่วนของการเดินหน้าไปสู่ Gen X Gen Y ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าตลาดโลกจะเป็นอย่างไรเรายังเกาะติดแต่สิ่งสำคัญเราต้องมาดูจุดเด่นจุดแข็งของเราว่าเราเข้าใจภาษาเดียวกับ Gen X Gen Y ไหม Gen X Gen Y ต้องการอะไรสิ่งสำคัญนั่นก็คือความรู้ที่เราต้องให้กับ Gen X Gen Y มันจะทำให้ตัวของโกลเบคของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้ถามตรงๆวันนี้ market share อยู่แค่เท่าไหร่ฮะ 2.5% อ่ะก็ไม่แค่นะ 2.5% เราคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มเติมของมันเพิ่มขึ้นไหมฮะหรือว่าพอใจแล้วกับตัวนี้คือจริงๆอย่างที่เหมือนที่เฟกฮะเราไม่เคยคิดว่า market share จะเป็นตัว leading หรือ indicative ว่าให้บริษัทดีหรือไม่ดีมองอยู่สุดท้ายก็คือการบริหารการทำให้ลูกค้ามีกำไรด้วยแล้วบริษัทก็มีกำไรด้วย คือมีจุดขายของตัวเองโกเบกต้องมีจุดนิชซึ่งแตกต่างจากโบกอื่นๆอีก30กว่าโบกเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาร์เก็ตแชร์ไม่ใช่ประเด็นหลักก็มองว่าถ้าเราแข่งทั้งนั้นที่เฟดเราแข่งทั้งนั้นทองคำต่อไปเราจะทำเรื่องของเอฟเฟคด้วยคือเป็นคืออยากจะเป็นเอาเอฟเฟคด้วยใช่ครับครับเชิญไปเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จริงๆเราอยากจะต้องปั้นนักลงทุนเอฟเฟคอีกนะต้องปั้นมาร์เก็ตติ้งเอฟเฟคอีกนะใช่ครับครับครับก็จริงๆอยากจะเป็นคอมมูนิตี้เฮาส์จะเป็นบริษัทที่ครบเครื่องเรื่องสินค้าอนุพันธ์แล้วก็ทางเกษตรด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเพื่อที่ทำให้เราเป็นนิชในตลาดทำให้คนเฮ้ยนึกถึงคอมมูนิตี้นึกถึงโกเบกเป็นต้นGen X Gen Y นึกถึง Gen X Gen Y ก็นึกถึงตัวของเรานะฮะเพราะของเราเสียทั้งหลายเราจะปั้นเองนะฮะคือเราจะไม่ค่อยแย่งเสียคนอื่นมาจะปั้นเองแหละซึ่งในอดีตเราก็มีประสบการณ์ว่าหลายคนที่ผ่านจากโกลเบกออกไปปัจจุบันก็เป็นเสียนะครับเขามาเริ่มเรียนรู้การลงทุนจากที่นี่นะครับต่อไปเราอาจจะเห็นปริญญาตรีจบใหม่เกียรตินิยมมาเป็นมาร์เก็ตติ้งหุ้นเพื่อจะเรียนรู้ตลาดทุนวิธีการหากำไรจากตลาดนี้ออกไปนะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับชีวิตของหลายๆคนเจเนอเรชันวายที่จะมาด้าน IB ล่ะแสดงว่าตอนนี้เราก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโบรกเกอร์เป็นหลักก็คือค่าคอมมิชชั่นนะฮะในส่วนของรายได้นะแล้วด้าน IB ที่ปรึกษาการลงทุนต่างๆเนี่ยฮะ
ให้กับพวกบริษัทที่จะเข้าตลาดบ้างจะเพิ่มทุนทำอะไรบ้างเราจะเดินหน้าณจุดนี้เป็นยังไงฮะเพราะถือว่าเป็นจุดอ่อนของเรามาโดยตลอดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทก็มีทีมที่ทำไอบีเก่งอยู่แล้วนะฮะแต่ด้วยจากทีมไปหรือมีช่วงนึงตลาด IB ก็ซบเซาด้วยแล้วก็ทำให้แบบเฮ้ยหุ้น IPO ไม่ค่อยเข้ามาแต่จากนี้ไปเราก็มองว่าเฮ้ยเนี่ยก็เป็นสินค้านึงที่ผู้บริโภคต้องการคือเช่นนักลงทุนทุกท่านที่เปิดพอร์ตอยู่กับบริษัทเนี่ยก็ถามหาถึงเฮ้ยทำไมบริษัทไม่มี IPO เลยทางนี้บริษัทก็คำนึงถึงว่าเฮ้ยมันก็สำคัญต่อจากนี้ไปแล้วก็กำลังหาอยู่ก็จะมีดีลในไพป์ไลน์อยู่ด้วยแล้วก็อยากจะปรึกษาหาดีลใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีหุ้นเป็นสินค้าให้ลูกค้าเล่นด้วยฮะก็จะมีอยู่ครับยังต้องถือว่าสำคัญอยู่แล้วก็คิดว่าต่อไปถ้าคนมองตลาด M&A อาจจะสำคัญคือการเทคโอเวอร์การควบรวมนี่แหละอาจจะมีในส่วนของเอเชียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคนเอเชียชอบเป็นเจ้าของเราไม่ขายให้ใครง่ายๆครับครับครับนี่เป็นเรื่องของปกติครับครับครับก็อาจจะดีลเนี่ยจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็น IPO อยู่เรื่อยๆคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดขายที่ดีสำหรับตลาด AAC ด้วยครับผมเข้าใจครับมาที่พี่สัญญาครับทิศทางจากนี้ของ TFEC ที่เราวางไว้มันจะเป็นอย่างไรฮะถ้ากลุ่มนักลงทุนเนี่ยเราคิดว่าเราก็จะพยายามเน้นเรื่องความรู้แล้วก็วิธีการลงทุนอย่างถูกวิธีเพราะส่วนใหญ่เนี่ย อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันบูมแล้วการหาข้อมูลหรือการสื่อสารอะไรทุกอย่างผมคิดว่านักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่เนื่องจากความรู้อย่างเดียวมันอาจจะไม่พอเพราะการที่คุณลงสนามจริงเนี่ยมันเปรียบเสมือนคุณไปลบกับคนที่อยู่มาก่อนเพราะนั้นนอกจากความรู้แล้วเนี่ยเรื่องเครื่องมือหรือแม้กระทั่งด้านความมั่นใจเรื่องจิตวิทยาเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญความรู้นอกจากความรู้เครื่องมือก็ต้องมีแต่สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่จะละเลยไม่ได้แล้วก็เป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างนั่นก็คือในส่วนของจิตวิทยาใช่ครับซึ่งนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้เรื่องจิตวิทยานะครับไม่ว่าจะเกิดจากความกลัวว่าตลาดจะลงหรือความโลภเมื่อตลาดขึ้นพอเกิดตรงนี้เข้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็จะใช้คำว่าแมงเม่าก็คือเข้าบินเข้าไปติดดอยหรือตกรถอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยบริษัทโกเบกก็จึงมีการพัฒนามีฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายพัฒนาสินค้านะครับเขาก็จะคอยพัฒนาตัวโมเดลออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อมาช่วยให้นักทุนที่ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเทรดในการควบคุมสภาพอารมณ์ได้สามารถซื้อขายตามโมเดลที่เราพิสูจน์แล้วว่าสัญญาณที่ผ่านมามันใช้ได้ประโยชน์จริงนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเรโชคนที่ประสบความสำเร็จของเราเนี่ยมันสูงส่วนหนึ่งมาจากตัวโมเดลนะครับเพราะว่านักทุนที่เคยพลาดไปแล้วในตลาดเนี่ยพอเราค้นหาสินค้ากลยุทธ์ที่ดีให้กับเขาแล้วลองนำเสนอเขากลับมาซื้อขายโดยตัดจากอารมณ์ตัดอารมณ์ออกไปจากการตัดสินใจซื้อขายตรงนี้ทำให้หลายคนเนี่ยกลับเข้ามาสู่เส้นทางการประสบความสำเร็จได้ครั้งครับครับซึ่งโมเดลของเราก็คือว่าบอกให้ซื้อคุณก็ซื้อบอกให้ขายคุณก็ขายจริงแค่นั้นตัดอารมณ์ออกไปครับมันเป็นการศึกษาเป็นศาสตร์ด้านสถิติมากกว่าครับก็เหมือนกันวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยถ้าจะมาจากบุคคลมันจะมีอคติปนอยู่ในการให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับอย่างผมมองว่าทองขึ้นเนี่ยผมก็จะตีกราฟยังไงให้มันดูมันขึ้นตียังไงให้มันดูให้ขึ้นให้ได้ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบปัญหาแบบนี้แต่พอเราค่าสถิติหลายๆตัวบวกกับสูตรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วในตลาดเอามายำแล้วก็หาจนเจอตัวที่เทสแล้วว่าน่าจะได้ผลเนี่ยเราก็เอามาทดลองใช้ดูครับพอทดลองใช้ดูได้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยร้อนใช้ให้ลูกค้าใช้สถิติที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะตัวของโมเดลเนี่ยก็ถือว่าโมเดลต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับช่วงแรกที่ประสบความสำเร็จสมมติว่าปีหนึ่งอาจจะได้ผลตอบแทน 60-100% แต่พอเข้ามาในตลาดเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ 30-40% หรืออาจจะบวกอยู่นิดหน่อยซึ่งพอมันต่ำกว่าค่าสถิติโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาที่เรารันเทสกลับไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลเพื่อหาตัวใหม่เพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสภาพตลาดมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับคนที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตสมัย200จุดขึ้นไป 1,500 จุดอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในตลาดสมัยนี้ก็ได้เพราะนั้นโมเดลก็เช่นกันเราก็ต้องมีการพัฒนาโมเดลเพื่อตามสภาพตลาดให้ทันกันเชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะตรงใจกับ Gen X Gen Y นะครับสำหรับเรื่องราวของ Gobek Holding Management บล. Gobek รวมไปถึงตลาด
ทีมทีเฟกด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้บริหาร Gen X Gen Y ทุกท่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะก็คือภาพรวมของบริษัทที่เขาวางตัวตนนะฮะว่าเขาคือบริษัทสำหรับนักลงทุน Gen X Gen Y สิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทของเขายั่งยืนนะครับเขาบอกว่านี่ก็คือนักลงทุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ market share เรื่องของค่าฟรีบรอกเกอร์เรทจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับบริษัทแห่งนี้บริษัทแห่งนี้สำคัญอย่างเดียวนะฮะว่าผู้ที่ลงทุนคุณมีความรู้หรือไม่คุณสามารถตัดอารมณ์ที่จะทำให้คุณขาดทุนได้หรือไม่อย่างไรนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจลงทุนนะครับแล้วคุณผู้ชมยังเป็น Gen X Gen Y อยู่อยากจะเริ่มต้นการลงทุนนะครับลองโทรถามบริษัทแห่งนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองหรือว่าอนุพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้หาเรื่องคุยลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ